สวัสดีครับมาพบกับทีเอลอัปเดตประจำสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เริ่มต้นที่6จนถึงวันที่13พฤษภาคมนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้ต้องเสียใจกับหลายๆท่านนะฮะเริ่มต้นจากร้านดีเจนเดอรี่ก่อนนะฮะร้านดีเจนเดอรี่ไม่มีรถคันไหนที่ลดราคากันไปเลยนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้ Southern San Andrea ก็เช่นกันนะฮะเมื่อไปดูแล้วก็ไม่มีรถคันไหนที่ลดราคากันอีกเช่นเดิมนะฮะต่อไปเรามาดูที่ของที่มีลดราคาจริงๆดีกว่านะฮะถามว่าในหน้านี้มีอะไรลดไหมไม่มีครับแต่ผมกดให้ดูเฉยๆว่าบังเกอร์มีส่วนรถนะฮะเราจะมาเริ่มต้นที่รถยนต์ก่อนที่เกี่ยวกับบังเกอร์คือ MOC นะสำหรับสัปดาห์นี้มีราคาซื้อและรีโนเวทที่ลดกันไปนะใครยังไม่มีอยากซื้อก็ซื้อได้ตอนนี้ใครมีแล้วอยากรีโนเวทก็ใช้โอกาสนี้นะฮะสำหรับมิชชั่นของ MOC มีมิชชั่นเป็นเงินที่คูณ2นะฮะรถที่ลดราคาต่อมาคือ Socket นะฮะรถสำหรับไปเล่นโรลเพย์อย่างเดียวนะฮะไม่มีประโยชน์ใดทั้งสิ้นนะฮะไม่ต้องไปซื้อมันนะฮะต่อไปไนท์ชาร์กครับไนท์ชาร์กเป็นรถเกราะที่ดีพอสมควรครับใช้ได้เป็นไกรดิ้งที่ดีคันหนึ่งเกราะดีนะฮะมีปืนกลติดหน้ารถอย่างอื่นไม่มีอะไรพิเศษมากนักครับอีกคันหนึ่งคือเวปอนไนท์ซัมป้านะฮะรถคันนี้ใช้ว่าค่อนข้างดีนะฮะอาวุธใช้ได้ครับค่อนข้างหรูเลยทีเดียวแต่ว่าข้อเสียคือเกราะมันติดประตูอยู่ข้างเดียวนะฮะลองไปทดสอบได้จากของเพื่อนๆของท่านหรือว่าลองไปดูจากช่องที่เขารีวิวรถพวกรถติดอาวุธเอาไว้นะฮะลองไปดูกันได้นะฮะต่อไปเราไปดูกันที่บังเกอร์จริงๆดีกว่าฮะตอนนี้เมื่ออยู่ในบังเกอร์แล้วเรามาดูกันว่ามีอะไรนะฮะสังเกตว่ามุมขวานะฮะล่างขวาราคาเป็นราคาปกตินะฮะราคาดั้งเดิมนะฮะไม่ได้เป็นราคาคูณ2แต่สิ่งที่มีในสัปดาห์นี้นั่นก็คือราคารีซัพพลายนะฮะราคาลดลงครึ่งหนึ่งฮะดังนั้นก็ให้ผลที่ใกล้เคียงกันนะฮะแต่ว่าสัปดาห์นี้จะบอกว่าใครที่ยังรีเสิร์ชไม่ครบนะฮะใครยังรีเสิร์ชไม่ครบสำหรับสัปดาห์นี้เหมาะแก่การรีเสิร์ชเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าผมไม่ได้ลองด้วยตัวเองเนื่องจากผมรีเสิร์ชครบไปแล้วแต่ว่ามันมีข้อมูลอยู่ว่าความเร็วในการรีเสิร์ชคูณ3นะฮะดังนั้นเป็นโอกาสที่ดีครับที่จะใช้ในการรีเสิร์ชหรือว่าเมื่อรีเสิร์ชไประดับหนึ่งชอบใจหรือไม่ชอบใจจะกดฟาสต์แท็กก็แล้วแต่ครับตัวนี้ถ้าเงินเหลือนะฮะดังนั้นสำหรับคนทั่วไปถ้าไม่มีอะไรให้รีเสิร์ชก็ยังดีนะคือราคาซื้อคูณ2แต่ถ้าใครยังไม่มีหรือว่ารีเสิร์ชยังไม่ครบอยากรีเสิร์ชก็เป็นโอกาสที่ดีมากเลยครับสำหรับสัปดาห์นี้โอเคครับสำหรับสัปดาห์นี้มีอะไรไม่มากมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันพฤหัสเวลาเย็นๆเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ